PSI ยังไม่ชัดเจนว่าจะรับคดีการเสียชีวิตของแตงโมภัทรธิดาเป็นคดีพิเศษหรือไม่ค่ะซึ่งอยู่ระหว่างการตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะซึ่งในส่วนของการประชุมคดีก็เริ่มขึ้นในวันนี้ค่ะประกาศคณะกรรมการคดีพิเศษ2561นะครับได้เขียนนิยามไว้ว่าผู้ร้องขอหมายความว่ากรรมการคดีพิเศษประชาชนองค์กรเอกชนนิติบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ยื่นคำร้องขอครอบคลุมครับครอบคลุมทุกคนหากพบความผิดปกติที่คิดว่าน่าจะมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสังคมร้ายแรงต่อเศรษฐกิจหรือความมั่นคงหลายท่านก็ใช้ช่องทางนี้ในการที่ร้องขอเข้ามานะครับไม่ว่าดีเอสไอจะต้องนำมาพิจารณาด้วยไหมครับข้อคิดเห็นทางสังคมนะข้อคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนจากหลายฝักหลายฝ่ายจากทุกๆด้านนะครับจริงๆแล้วก็เป็นข้อคิดเห็นแต่เราว่ากันตามข้อเท็จจริงนะครับถ้าตามกฎหมายกรณีแบบนี้เราไม่สามารถที่จะบอกว่าเราไม่รับเพราะทางญาติผู้เสียหายไม่มีความประสงค์เพราะนี่เป็นคดีอาญาแผ่นดินคดีอาญาแผ่นดินต่อให้โทษนะครับเราฆ่าคนตายแล้วเราว่าทางนู้นบอกว่าไม่เอาความไม่เอาความขอยอมความนะก็ไม่ได้เพราะนี่เป็นอาญาแผ่นดินนะครับตามขั้นตอนตามระเบียบของกรมสอบสวนคดีพิเศษก็คือเมื่อมีผู้ร้องขอเราจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานอันไหนที่เข้ากับความผิดบัญชีท้ายของพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษอธิบดีมีอำนาจในการสั่งคดีได้ว่าจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่นั่นก็คือมาตรา23วรรค1วงเล็บ1แต่กรณีนี้เป็นวงเล็บ2วงเล็บ2ต้องผ่านคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการรับการพิจารณารับเป็นคดีพิเศษนะครับ